มาดูเกี่ยวกับประเด็นต่อไปอันนี้น่าสนใจนะฮะเป็นการทำสำรวจจากทางด้านบริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลกบอกว่าเนี่ยโรควิกฤตโควิด19เนี่ยฮะทำให้คนไทยเยอะมากเลยเกือบ 80% นี่นะครับมีรายได้ลดลงและ1ใน3เนี่ยนะครับมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลในช่วงที่เหลือ6เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะถามท่านผู้ชมครับนี่เป็นผลสำรวจที่ออกมา1ใน3เท่ากับ 33% เขาบอกว่า 33% เนี่ยต้องการความช่วยต้องการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมมีความจำเป็นต้องการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่นะท่านผู้ชมมีความจำเป็นต้องการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่นะครับจำเป็นไม่จำเป็นบอกมาได้ครับนะฮะจำเป็นไม่จำเป็นบอกมาได้เลยนะครับเพราะผลสำรวจของอีฟซอนี่บอกว่า1ใน3นะฮะต้องการเงินช่วยเหลือจากภาครัฐบาลโดยเฉพาะนี่เป็นผลสำรวจที่เจาะมาในประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือเรื่องเงินจากรัฐบาลหรือไม่นะครับจำเป็นหรือไม่จำเป็นบอกไม่ได้เลยนะครับไม่จำเป็นเพราะอะไรจำเป็นเพราะอะไรนะฮะ Ipsos นะครับเป็นบริษัทสำรวจและวิจัยด้านการตลาดชื่อนำชื่อดังและชั้นนำของโลกด้วยนะครับได้ทำการวิจัยทีนี้ก็ทำแบบออนไลน์แล้วเข้ามาแบบเจอกันหรืออะไรหรือว่าทำทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็ได้มีการทำผลสำรวจทางออนไลน์ในกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งการสำรวจนี้แน่นอนครับทำในพื้นที่ต่างประเทศกันทั้งนั้นแล้วก็จุดหนึ่งก็คือมาทำในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับการทำในประเทศไทยนี่ก็ปรากฏว่าเน้นเจาะมาที่อาเซียนโดยเฉพาะนะผลสำรวจนี้ครอบคลุมทั้งไทยอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งทำสำรวจในช่วง 18-22 กันยายนตอนนี้เราอยู่เดือนพฤศจิกายนกันแล้วเนี่ยนะฮะผลปรากฏว่าเนี่ยโควิดเนี่ยนะฮะมีผลกระทบทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจความเป็นอยู่และจิตวิทยาอย่างมากสำหรับคนที่อยู่ในอาเซียนนะฮะและจากผลสำรวจทั้งหมดนี้ออกมาแล้วนะครับว่า 54% ของคนที่อยู่ในภาคอาเซียนหรือว่าในกลุ่มอาเซียนเนี่ยบอกว่ารู้สึกแย่เกือบตลอดเวลาในขณะที่สัดส่วนของประชาชนคนไทยที่รู้สึกแย่เนี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลุ่มอาเซียนคือ 56% คือคนไทยบอกว่ามันแย่มากเลยเนี่ยนะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของทั้งหมด3 4 5 6ประเทศนี้ของอาเซียนนะครับแต่ปรากฏว่าประเทศที่รู้สึกบอกแย่มากๆเลยแย่มากๆเนี่ยไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ถึง 62% ส่วนคนที่บอกว่าแย่น้อยที่สุดกับสถานการณ์โควิดคือมาเลเซียครับมี 44% แสดงว่าไทยเราอยู่เหนือขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ผลสำรวจที่เจาะประเทศไทยอันนี้น่าสนใจของ Ipsos คือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่เกิดโควิดเกิดขึ้นและในที่สุดเนี่ยทำให้รายได้ของประชาชนคนไทยลดลงเนี่ยนะครับปรากฏว่าประชากรที่มีรายได้ลดลงช่วงโควิดเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 84% และปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าอยู่ที่ 77% พอเอา 77% ไปเทียบกับประเทศในอาเซียนที่เหลือผลปรากฏว่าคนไทยมีรายได้ลดลงจากโรคโควิดเนี่ยนะครับมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนเอาละครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับในฐานะที่มีทั้งหมดอยู่67ล้านคนทั่วโลกเนี่ยบอกเลยครับว่ามีรายได้ลดลงมากกว่าประเทศอื่นที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วผลสำรวจบอกต่อไปครับถ้ามองไปในอีก6เดือนข้างหน้าหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยนะฮะ 46% ของประชาชนในอาเซียนหวังว่าเศรษฐกิจในประเทศตัวเองจะดีขึ้น 31% ของประชากรกลับมองว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงไปกว่านี้อีกนะครับนะและสิ่งสำคัญที่ก็เจาะกันต่อไปก็คืออะไรทราบไหมฮะเขาบอกว่ามีอยู่1ใน3หรือประมาณ 33% ของผลสำรวจนี้นะบอกว่ามีความต้องการที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลในประเทศเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายตลอดจนรายได้และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องมีการตกงานอย่างฉับพลันหรือทำงานแต่ไม่รับค่าจ้างอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากการจ้างงานนั้นก็ไม่ได้มีการจ้างเต็มเวลาหรือกลับไปเปิดให้บริการเหมือนธุรกิจปกติก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผลสำรวจของ Ipsos เนี่ยนะครับก็ยังทำเกี่ยวกับเรื่องของผลการจ้างงานต่อไปด้วยนะฮะดูแล้วเนี่ยนะครับนอกจากประเทศเวียดนามแล้วตรงนี้น่าฟังนะนอกจากประเทศเวียดนามแล้วไทยเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีความมั่นใจต่อความมั่นคงของงานต่ำที่สุดใน6ประเทศที่มีการสำรวจครับฟังดีๆนะฮะ Ipsos บอกว่าประเทศไทยนี่แหละครับนะฮะบอกไทยนี่ฮะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชาชนคนไทยที่มีความมั่นใจต่อความมั่นคงของงานเนี่ยต่ำที่สุดใน6ประเทศที่มีการสำรวจท่านผู้ชมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับถามท่านผู้ชมครับอิฟซอสเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับเขาบอกว่าเทียบทั้งหมดในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยใน6ประเทศที่เขาเทียบเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจต่อ
การทำงานของตัวเองเนี่ยต่ำสุดใน6ประเทศที่มีการสำรวจท่านผู้ชมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่นะอย่างท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามีคนมาถามท่านผู้ชมเนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นอย่างคนสำรวจเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็จะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมผมมีความมั่นอกมั่นใจในงานที่ผมทิ้งในงานของผมเนี่ยต่ำที่สุดเลยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแสดงว่าประเทศอีก5ประเทศในอาเซียนเนี่ยเขามีความมั่นอกมั่นใจในงานของเขาเนี่ยนะครับสูงกว่าประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตโควิดในขณะนี้นะครับนั้นถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่หรือเชื่อหรือไม่เชื่อฮะตอบมานะครับใช่หรือไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อผลสำรวจนี้ Ipsos บอกครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรในประเทศเนี่ยนะฮะและประชากรในประเทศไทยเนี่ยนะมีความมั่นใจต่อความมั่นคงในการทำงานต่ำที่สุดในอาเซียนครับใช่หรือไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อเพราะอะไรด้วยอ้าวดีเหมือนกันฮะใช่หรือไม่ใช่เชื่อหรือเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับผลสำรวจเนี่ยโอ้อ่านแล้วตกใจเหมือนกันนะครับโอ้ประเทศยักษ์ใหญ่อีก6ประเทศที่เขาไปทำผลสำรวจเนี่ยนะฮะเนี่ยอินโดนีเซียนี่ก็เศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ของอาเซียนมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็เวียดนามคู่แข่งบ้านเราแล้วก็มีไทยแต่อิฟซอสบอกเลยครับว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรนะซึ่งหมายถึงคนไทยเนี่ยมีความมั่นใจต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานต่ำสุดในอาเซียนใช่หรือไม่ใช่ครับเอาความคิดของท่านผู้ชมนะเชื่อหรือไม่เชื่อกับตรงนี้ที่บอกมานะครับลองดูกันนะครับเพราะจากตรงนี้ผลสำรวจที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยสะท้อนไปหลายๆอย่างว่าวิกฤตของโควิดเนี่ยทำให้รายได้ของคนในประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยนี่นะครับหดหายลดน้อยถอยลงอย่างฉับพลัน 2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์แล้วก็สภาพคล่องของตัวเองซึ่งขณะนี้ได้เอาบุญเก่ามาใช้แทบจะหมดสิ้นกันแล้วส่งผลให้กับเรื่องของความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยสถานะการจ้างงานหรือการตกงานต่างๆก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมีการชดเชยรายได้ได้ดีหรืออย่างน้อยเท่ากับก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดใน6ประเทศของอาเซียนนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับอิปซอสเนี่ยยังถามต่อไปด้วยว่าการจับจ่ายใช้สอยกับเงินก้อนใหญ่ๆของประชาชนที่อยู่ใน6ชาติอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับประเทศที่มีการตอบออกมามากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็จะอยู่เห็นพ้องต้องกันครับว่ายังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่กับการที่จะซื้อหาข้าวของอะไรก็แล้วแต่นะฮะดูนะฮะเนี่ยอาเซียนเนี่ยปัจจุบันรายได้ครัวเรือนของประชาชนที่อยู่ในอาเซียนนี่นะครับดีขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองแต่กว่า 62% ยังระมัดระวังการใช้จ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายก้อนใหญ่เช่นซื้อบ้านกับซื้อรถยนต์นะครับนี่ก็เป็นจุดนึงที่ได้จากผลสำรวจในแง่นี้นะครับท่านผู้ชมคิดอย่างนั้นไหมครับผลสำรวจของยิปซอสบอกมานะฮะนี่ก็ถึงเป็นจุดหนึ่งที่ยังคงชี้เห็นนะครับว่าประชาชนในแต่ละประเทศอาเซียนคิดยังไงนะการเงินการทองของตัวเองเป็นยังไงนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าความช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ยังคงคาดหวังที่จะได้รับจากหน่วยงานของภาครัฐอยู่เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับคำถามเนี่ยมาจากผลสำรวจของยิปซอสเลยนะฮะเขาทำไปทำมา6ประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่มีประชากรซึ่งก็คือคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับมีความมั่นใจต่อความมั่นคงในการทำงานต่ำสุดในชาติอาเซียนหรือเทียบกับอีก6ประเทศที่เหลือของอาเซียนนะครับ